สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาตรสุขัมพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ Greenpeace นะครับโดยเฉพาะ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามรักเมืองไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับองค์กรนี้แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในภาพกว้างว่าองค์กรนี้ดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงมีความเป็นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องราวการสนทนาเนี่ยก็เขาเรียกว่ากำลังออกรถออกชาติเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเจาะกันว่า Greenpeace ในเมืองไทยเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับกับแขกรับเชิญซึ่งยังให้เกียรติอยู่กับทางรายการนะครับก็คือคุณทาราบัวคำศรีผู้อำนวยการประจำประเทศไทย Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสวัสดีครับคุณทาราครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พอได้เห็นภาพกว้างๆแล้วว่าGreenpeace เนี่ยก็เริ่มมาเนี่ยเขาเรียกเริ่มโดยธรรมชาติเริ่มจากคนที่เขาเรียกอะไรนะไม่อยากเห็นโลกแย่ลงใช่ไหมครับเริ่มมาในยุคปุผาชนยุคสงครามเวียดนามนะครับเกิดกลุ่มต่างๆรวมตัวกันจนขยายผลจน40กว่าประเทศที่คุณทาราบอกนะครับได้เห็นภาพแล้วว่าเขารณรงค์ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะไอ้กากปรมาณูเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆที่ล่าปลาวาฬล่าใช่ไหมฮะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วเมืองไทยล่ะครับเมืองไทยนี่จะถือว่าเป็นถ้าเราดูในอาเซียนของเราเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงการใช้พลังงานสูงปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ตามมาด้วยตอนที่เรามาทำสำรวจตลาดที่นี่นะฮะเราก็จะพบว่ามันก็มีบางประเด็นที่เป็นประเด็นร่วมกันของอาเซียนแต่ว่าก็มีลักษณะเฉพาะในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็เหมือนประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนที่หนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังเป็นความสำคัญที่อยู่ในระดับท้ายๆนะฮะแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำลายทรัพยากรก็เยอะแล้วก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ Greenpeace เนี่ยอยากจะหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าในประเทศไทยหรือในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีกลุ่มต่างๆอยู่แล้วนะฮะที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงอันนี้การที่เรามาจากเขาเรียกอะไรมาจากข้างนอกเนี่ยแล้วก็จะเข้ามาเพื่อที่จะขยายบทบาทของตัวเองในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรทำวิจัยก่อนว่าเอ๊ะบทบาทของเราจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเราก็หาตัวเองเจออยู่พอสมควรในระดับต้นๆอันแรกเนี่ยเราคิดว่าประเด็นเรื่องมลพิษเรื่องมลพิษในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ยยังมีไม่กี่กลุ่มที่ทำงานเรื่องนี้นะฮะมลพิษที่นี่หมายถึงว่ามลพิษที่มาจากการผลิตทางอุตสาหกรรมนะฮะหรือมลพิษที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่องมลพิษที่มาจากอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวต้นเพราะว่าบางครั้งเดิมเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจะเป็นเรื่องป่าไม้ใช่ไหมการทำลายป่าไม้การล่าสัตว์ป่าหรือการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องเขาเรียกว่า brown issue เป็นเรื่องประเด็นมลพิษเนี่ยเป็นประเด็นที่ยังมีคนสนใจน้อยจริงๆมันมีผลกระทบเยอะคนสนใจน้อยคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เพิ่งเขาเรียกมีการพัฒนาในเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราทำรณรงค์เรื่องนี้จะทำให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ปัญหาทั้งในภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยครับผมขออนุญาตย้อนถามนิดทำไม Greenpeace อยู่ๆถึงเข้ามามองปัญหาหรือว่าเข้ามาสำรวจก่อนแล้วถึงจะคือเดิมก่อนที่เราจะมีสำนักงานในประเทศไทยหรือในอาเซียนเนี่ยนะฮะด้วยความที่งานของ Greenpeace เป็นงานรณรงค์ระดับโลกก่อนหน้านี้ก็จะมีคนของ Greenpeace จากที่อื่นๆเนี่ยมาทำเรื่องการวิจัยว่าขยะสารพิษจากประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยมาทิ้งที่ไหนบ้างนะในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยอย่างกรณีสารพิษระเบิดที่คลองเตยเมื่อสัก30ปีที่แล้ว30กว่าปีที่แล้วนะฮะก็เป็นอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนย้ายมลพิษจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งจากประเทศที่มีความแข็งแรงทางกฎหมายมาสู่ประเทศเราอันนี้คือบทบาทของ Greenpeace ที่มันจะเชื่อมต่อการทำงานรณรงค์ระดับโลกได้ครับหรืออย่างกรณีของ
บางกรณีที่คนไม่เคยเห็นแต่จริงๆแล้วประเทศไทยไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนะในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยรัฐบาลอเมริกันเนี่ยใช้สารเคมีชนิดหนึ่งฝนเหลืองนะเอเจนต์ออเรนจ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่มันก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็เอาไปโปรยในเวียดนามในกัมพูชาหรือลาวบางส่วนใบไม้ก็ร่วงข้าศึกเวียดกงทำอาหารอเมริกันก็เห็นข้าศึกได้เห็นเวียดกงได้ก็จัดการฮะมันก็จะมีจุดหนึ่งในประเทศไทยที่เขารัฐบาลอเมริกันเนี่ยเคยทำการเขาเรียกอะไรโปรยทดสอบนะแถบทางภาคใต้ของประเทศไทยทางแถวๆประจวบคีรีขันธ์อะไรเงี้ยแล้วก็เขาทิ้งไอ้ถังสารพิษไว้ตรงสนามบินบ่อฝ้ายเดิมที่เป็นสนามบินประจวบปัจจุบันสนามบินหัวหินปัจจุบันเนี่ยเราคล้ายๆกับว่าเราก็ต้องไปแจ้งกรมควบคุมมลพิษว่าเพราะว่าพอเขาขยายสนามบินมันก็มีถังสารเคมีโผล่ขึ้นมาก็เกิดก็มาดูกันว่าไอ้ถังสารเคมีนี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะมันฝังสมัยสงครามเวียดนามฮะก็มีการกรมควบคุมมลพิษเข้ามาเราก็เข้าไปเป็นผู้สังเกตการแล้วก็คอยคล้ายๆกับเสนอแนะนะว่าวิธีจัดการกับไอ้ถังสารเคมีที่มันทิ้งสมัยสงครามเวียดนามมันควรจะทำยังไงบ้างควรจะส่งกลับคืนไปให้ประเทศต้นทางไหมอะไรต่างๆเลยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการทำงานรณรงค์เรื่องสารพิษอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าคือปัญหามลพิษเนี่ยบางครั้งเราเห็นควันดำเราเห็นไอเสียเราเห็นน้ำเสียที่เป็นน้ำสีดำแต่จริงๆแล้วมันมีมลพิษบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบางอย่างเนี่ยมันฝังอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานมากแล้วมันก็สะสมอยู่ในส่วนของอาหารคนกินอาหารเข้าไปก็สะสมอยู่ในร่างกายเป็นป่วยเป็นโรคใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราทำมาตั้งแต่ปี2543นะก็คือ เราใช้คำว่ามลพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากการเผาขยะเอ่ยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเอ่ยนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือว่าด้วยความที่มันซับซ้อนเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำหลายๆอย่างทำให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีระดับมลพิษเท่าไหร่นะหน่วยงานราชการก็วัดค่านี้แต่วัดไม่หมดมันมีสารพิษบางอย่างที่เขาไม่ได้มีเครื่องมือวัดเราก็เสนอว่ามันมีสารอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่เราไม่ได้สนใจสารเคมีก่อมะเร็งเป็นต้นนะฮะเราก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมากรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานรัฐก็จริงด้วยมันมีนะเขาก็เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาทำให้ประเด็นเรื่องสารพิษเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไปอยู่ในกฎหมายนโยบายของรัฐบาลมากขึ้นแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องคล้ายๆกับทำงานเยอะฮะทำงานร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบทำงานวิจัยแล้วก็บางทีก็ต้องไปปักป้ายว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษนะอย่าไปกินปลานะอย่าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนะอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีคนก็ไม่เข้าใจว่าทำให้คนตื่นกลัวทำให้เกิดการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีมุมมองต่างๆนานาแต่ในที่สุดเนี่ยมาถึงจุดที่แบบว่าประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่อะไรนะมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นกฎหมายมาตรการต่างๆในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องขยายปรับปรุงยกระดับเพิ่มขึ้นด้วยครับผมฟังดูแล้วนั่นหมายความว่าเนี่ยรถติดรถเติร์ดสร้างมลภาวะสร้างมลพิษต่างๆนี่ก็เป็นภารกิจของกินพิษต้องทำป่ะเรื่องการคมนาคมเนี่ยเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้เข้าไปจับนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะเรากำลังผลของมันก็คือมลพิษอะไรพวกนี้มันใช่ใช่คือเรื่องมลพิษจากยานยนต์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าในเอเชียเนี่ยกรุงเทพจาการ์ตาหรือมะนิลาก็เป็นเมืองที่มีรถติดมหาศาลแล้วก็คนได้รับมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศเป็นเรื่องที่ก็มีพัฒนาการมาเยอะเมื่อเร็วๆนี้เราก็กำลังเริ่มทำโครงการหนึ่ง ที่ชื่อว่าขออากาศสะอาดคืนมาขออากาศดีคืนมานะฮะก็พยายามที่จะให้รณรงค์ให้คนเห็นว่ามันมีมลพิษทางอากาศตัวไหนบ้างที่มันอันตรายตัวหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้สนใจก็คือมันเป็นฝุ่นละเอียดมากฮะฝุ่นจิ๋วที่เล็กกว่าเส้นผมของเราเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาวัดเนี่ยเขาจะวัดฝุ่นหยาบหรือมลพิษตัวอื่นนะหรือพวกสารระเหยแต่มันมีฝุ่นชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเผาไหม้ของยานยนต์ด้วยหรือเกิดจากการเผาในที่โล่งหรือเกิดจากแหล่งอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านะมันเล็กที่ขนาดที่แบบว่าเราหายใจเข้าไปเนี่ยก็คือขนจมูกของเราป้องกันไม่ได้มันทะลุเข้าไปในกระแสเลือดเราเลยแล้วก็มันก็จะมีไอ้ฝุ่นเล็กๆเหล่านี้มันก็จะมีพวกโลหะหนัก
มีพวกอะไรอื่นๆที่มันเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยตามเข้าไปด้วยแล้วมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายมันยังไม่เห็นผลเดียวนั้นแต่ว่าในที่สุดเนี่ยในระยะยาวในระยะยาวนะเรากำลังจะทำเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะให้คนเข้ามาช่วยกันผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยยกระดับในการวัดไอ้เจ้าตัวนี้ให้ดีขึ้นก็จะได้คนจะด้วยป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นนะซึ่งมันมีวิธีของมันอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเนี่ยฮะมาจากรถยนต์มาจากยานยนต์แสดงว่า Greenpeace เนี่ยมีการทำงานเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหลายมิติแล้วก็ต้องมีผู้รู้ในเมืองไทยต้องมีผู้รู้ต้องมีนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์ครับคือคุณผู้ชมครับอย่างคุณธารานี่ก็ฟิสิกส์นะครับจบฟิสิกส์นะครับถึงได้คุยเรื่องเหล่านี้ได้ต้องมีผู้รู้เหล่านี้คอยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปใช่ไหมฮะมันถึงเราในประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีนักวิทยาศาสตร์เป็นของตัวเองนะด้วยทรัพยากรที่จำกัดเราก็จะอาศัยประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์ที่ลอนดอนแต่ว่าเราก็จะประสานงานหรือเอาความร่วมมือจากมหาลัยต่างๆในประเทศนะฮะหรือนักวิชาการที่เขาสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาช่วยดูอย่างเช่นถ้าเรามีรายงานวิจัยชิ้นนึงเนี่ยเราให้ท่านดูก่อนให้นักวิชาการดูก่อนว่ามันถูกไหมมันมีตัวเลขหรือมันมีอะไรที่ว่าผิดแผกไปจากหลักการทางวิชาการไหมเขาก็จะส่งกลับมาให้เราเราก็เอามาปรับแล้วก็ค่อยนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าสิ่งผมว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานในประเทศไทยคือว่าทำยังไงให้คนจริงๆคนไทยเนี่ยตื่นตัวเยอะนะครับแล้วมันเคยมีการสำรวจตอนนั้นเราทำเรื่องโลกร้อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำแข็งจะละลายประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากเขาเรียกว่าวิกฤตโลกร้อนอะไรนะสภาพภูมิอากาศที่มันสุดขั้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันทำนายไม่ถูกเนี่ยนะฮะคนไทยกว่า 80% เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ตื่นตัวในเรื่องแต่นึกไม่ออกว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็พยายามทำอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตั้งเป็นคล้ายๆกับคลินิกโลกร้อนนะฮะคลินิกโลกร้อนคือถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาเราทำกิจกรรมอยู่บนจุดต่างๆเชิญคนเข้ามาคำนวณหาว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยปล่อยไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่มันทำให้เกิดโลกร้อนไปเท่าไหร่แล้วเราจะช่วยกันลดตรงนี้ได้ยังไงบ้างจากการใช้พลังงานการเดินการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยแต่ว่าเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่คนคนเดียวเนี่ยลงมือทำอย่างเดียวไม่ได้มันต้องให้ทุกๆคนช่วยมันต้องทำพร้อมกันทั้งโลกทำพร้อมกันฟังดูเนี่ยมันบางทีเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยโลกร้อนผมก็อยากช่วยไม่รู้ช่วยไงก็ต้องช่วยที่ตัวเองก่อนครับต้องเริ่มใช่ไหมผมก็ต้องทำให้โลกไม่ร้อนเท่าที่ผมจะทำได้ก่อนใช่ไหมครับผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับฟังดูแล้วเนี่ยกินพิษในบ้านเรามองปัญหาอะไรบ้างและกำลังทำอะไรอยู่1 2 3 4เนี่ยผมคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมแน่ๆเลยใช่ไหมฮะคือมันด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยแต่อาจจะไม่สูงมากตอนนี้เรากำลังติดกับดักอยู่บางนักวิชาการบางคนพูดเนี่ยผมคิดว่ากับดักหนึ่งที่ประเทศไทยเจอคือว่าเราหาตัวเองไม่เจอในเรียกอะไรเขามีการพูดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมฮะมีอะไรต่างๆนานาออกมาใหม่เนี่ยก็มีการพูดเยอะทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนผมคิดว่าสิ่งที่มันขาดอยู่ก็คือว่าทำยังไงเราให้มันสมดุลกันให้มันมีความหลากหลายคือนโยบายต่างๆที่เราออกมาเนี่ยมันควรจะออกมาให้ไม่ใช่เอาเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียวแต่ว่ามันควรจะเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องคนเนี่ยเป็นตัวตั้งให้มันมีหลักให้มันมีขายืนอยู่ได้ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปเน้นตั้งโจทย์ว่ายิ่งพัฒนาเศรษฐกิจคนจะยิ่งรวยขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แหละเราต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับตัวที่คอยพยุงให้เราเนี่ยไปข้างหน้าได้อันนี้ก็เป็นหลักที่เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ปฏิบัติมาแล้วก็พยายามที่จะให้ทุกคนเห็นความสำคัญตรงนี้ผมคิดว่าแล้วหลายประเทศนะไม่ใช่เฉพาะภูฏานนะฮะแต่ว่าประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเซลฟ์ซัฟฟิเชียนต์อีโคโนมีขึ้นมาซึ่งมันก็คือทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้อยากจะให้พวกเราช่วยกันทำตรงนี้ผมคิดว่านี่แหละคือจุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะ
เป็นจุดสำคัญคือเราไม่ได้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างน้อยก็อยู่อย่างสันติสุขอ่ะจะมีอะไรนะไม่เห็นด้วยกันบ้างแต่ว่าในที่สุดก็เห็นตรงกันว่านี่คือทิศทางที่จะไปมันมีคำพูดคำหนึ่งครับบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หรืออยู่ในโลกนี้ได้ในโลกที่ป่วยนี้ได้ถ้าโลกมันป่วยลงเนี่ยคนอยู่ไม่ได้แต่ถ้าโลกนี้ไม่มีคนเนี่ยโลกยังอยู่ได้ไอ้สิ่งที่กรีนพิธามก็คือว่าทำยังไงให้โลกนี้อยู่ได้แล้วก็คนก็อยู่ได้ด้วยครับเราฟังดูตรงนี้ดีมากหมายความว่าเราต้องหันมามองสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าเราดูแลตรงนี้ได้คือเรามันนั่นหมายถึงเราดูแลตัวเองครับแต่เมื่อกี้ธราบอกว่าถ้าเราเอาเศรษฐกิจนำพูดถึงเรื่องเงินพูดถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมพูดถึงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่ในสุดสิ่งแวดล้อมมันแย่เราต้องดูว่าเราจะทำให้บ้านเรามีน้ำยังไงไม่รู้ในทัศนะผมนะมีน้ำยังไงมีปลายังไงมีต้นไม้ยังไงมีอากาศที่ดียังไงใช่ไหมฮะเหล่านี้แล้วเราถึงถ้าเราทุ่มการพัฒนาไปสู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันก็จะทุกอย่างมันก็จะกลับมาแล้วก็จริงๆเศรษฐกิจที่มันดีกับเราเนี่ยก็จะกลับมาผมยกตัวอย่างเช่นเราเคยทำเรื่องการที่ประเทศไทยเนี่ยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นติดต่อกันเป็นเวลา24ปีแล้วก็เสนอข้อมูลนี้ให้กินเน็ตเวิลด์ให้กินเน็ตบุ๊กนะฮะแล้วเขาก็เรคคอร์ดนะฮะเพราะว่าเราทำเรื่องความมั่นคงทางอาหารทำเรื่องเกษตรยั่งยืนแล้วเราก็บอกว่าข้าวเนี่ยมันคือหัวใจของประเทศไทยเราขาดเราไม่สามารถที่จะมองข้ามได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมันจะทำให้ข้าวความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยหายไปแล้วก็ข้าวเนี่ยถ้าเราเอาข้าวที่จะเรียกว่าข้าว GMO มาเนี่ยพังทันทีเลยเพราะว่าไม่มีใครต้องการข้าวที่ปนเปื้อนไอ้มลพิษทางพันธุกรรมจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกไปสู่ทั่วโลกพวกสมาคมค้าข้าวอะไรต่างๆนี่ก็สนับสนุนเราในการที่จะบอกว่าช่วยกันปกป้องข้าวไทยให้พ้นจากไอ้อะไรนะการทำลายสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจุดอื่นๆจุดแข็งอื่นๆของประเทศไทยมีเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไปดูเรื่องเราจะให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พอเข้ามาลงทุนแล้วก็ทำให้มลพิษเกิดขึ้นในพื้นที่บางพื้นที่อย่างเช่นแถวมาบตาพุดชายฝั่งทะเลวันออกซึ่งมันก็เป็นได้มีคุ้มเสียในช่วงระยะเวลานี้ภารกิจของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกรีนพีซในประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรที่เป็นภารกิจเร่งด่วนอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรากำลังมีงานรณรงค์เรื่องมลพิษทางอากาศที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องฝุ่นจิ๋วนะครับอีกงานอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการปกป้องทะเลการปกป้องทะเลจากการประมงเกินขนาดนะฮะแล้วก็การที่จะรักษาจริงๆแล้วคือเราเขาเรียกรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยคือถ้าการอุตสาหกรรมประมงประเทศไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความทันสมัยเนี่ยเพราะเราส่งออกเป็นอันดับ3อันดับ4ของโลกเราเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ทะเลผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส่งออกแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องการทำลายล้างแล้วมันก็มีห่วงโซ่อุปทานของอาหารเนี่ยมันก็ประเทศอื่นๆบอกว่าเฮ้ยคุณเอาปลามาจากการทำลายล้างเนี่ยท่านไม่รับซื้อคุณมันก็เราก็พยายามทำรณรงค์เรื่องประเด็นนี้แล้วก็ไปทำงานร่วมกับประมงพื้นบ้านในการปกป้องชายฝั่งไปทำบ้านปลาเมื่อเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ไปสนับสนุนให้ชุมชนที่จังหวัดสตูลทำบ้านปลาให้มีปลากลับคืนมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอีกอันนึงเป็นเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเราก็จะดูเรื่องว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังอยู่บนฐานเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเกษตรกรรมของเราให้ยั่งยืนให้สอดคล้องระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้ด้วยช่วยให้คนพ้นจากความทุกข์ความยากลำบากความยากจนได้ด้วยนะก็จะเป็น3เรื่องหลักๆที่เราทำอยู่ตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องพลังงานที่เราทำมาตั้งแต่10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเรื่องพลังงานหมุนเวียนเรื่องการที่ดูว่าประเทศไทยจะไปพ้นจากไอ้ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าก็เหลือใช้อยู่ใช่ไหมตัวเลข GDP ของเราเหลือใช้ไหมครับเหลือใช้น้อยหรือว่าเหลือไฟสำรองของเราเหลือเยอะมากครับประมาณ 50-60% เพราะว่ามันการผลิตมันล้นเกินไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไฟสำรองมันอยู่เกือบครึ่งใช่ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจของเรามันก็ค่อนข้างไม่หวือหวาใช่ไหมครับการใช้พลังงานของคนต่อหัวมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่ง
พอไปสร้างในพื้นที่ต่างๆมันก็ไปขัดแย้งกับชุมชนอันนี้เราก็มาต้องมาทบทวนไอ้เรื่องพวกเนี้ยฮะให้ดูให้ดีแล้วก็ก้าวไปแต่ละจังหวะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำตอนนี้ประเทศไทยเป็นผู้นำเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะฮะมีไฟฟ้าจากกังหันลมเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็เรื่องโซล่าเรื่องไอ้แสงอาทิตย์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ก็มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนซึ่งก็เป็นแนวโน้มอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเราก็ติดตามแล้วก็ทำประเด็นนี้ไปด้วยตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาครับอะไรที่ Greenpeace มองว่าในบ้านเราครับที่คุณผู้ชมยังไม่ไปในภูมิภาคนะในบ้านเราเนี่ยที่เรางานเราประสบความสำเร็จมีชิ้นงานอะไรบ้างจะเรียกว่าอันหนึ่งที่ผมอยากยกตัวอย่างอาจจะค่อนข้างวือหวานิดนึงนะครับก็คือมีอยู่ช่วงนึงที่มีการทดลองมะละกอ GMO ที่จังหวัดขอนแก่นตอนนั้นเนี่ย คนก็ไม่เข้าใจหรอกว่า GMO คืออะไรเราก็เข้าไปปฏิบัติการทำการเขาเรียก decontamination ไอ้พืชต้นมะละกอ GMO ที่มันปนเปื้อน GMO ในสถานีปิดนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือค่อนข้างเป็นพื้นที่เปิดเพราะว่าถ้ามะละกอ GMO เล็ดรอดมาได้เนี่ยก็คือมันก็กลายเป็นปัญหาที่เราจะส่งออกไอ้ผลิตภัณฑ์มะละกอไปต่างประเทศแล้วก็กลายเป็นคดีความขึ้นมาก็คือทางกรมพยากรเกษตรเนี่ยก็ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของเราผู้อำนวยการบริหารของเรานะฮะแล้วแต่ว่าถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าเราก็พิสูจน์เห็นว่าไอ้การไปปฏิบัติการเช่นนั้นเนี่ยมันช่วยปกป้องเขาเรียกว่าปกป้องอาหารไทยพืชอาหารไทยมะละกอไม่ใช่พืชส่งออกตัวหลักแต่เป็นพืชที่เอาไปผสมกับพืชตัวอื่นทำซอสทำอะไรต่างๆเป็นส่วนประกอบอาหารคราวนี้ถ้ามะละกอ GMO ถ้ามะละกอของไทยเป็น GMO เนี่ยก็คือส่งออกเนี่ยหมดเลยครับไม่มีทางส่งออกได้เพราะหลายประเทศเขามีข้อห้ามชัดเจนหรือมีความเข้มงวดมากเรื่องการส่งผลิตภัณฑ์ GMO ออกไป GMO นี่ผมใช้ว่าตัดต่อพันธุกรรมการตัดต่อพันธุกรรมอันนึงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นความสำเร็จของเราที่จะเรียกว่ามันอยู่ระหว่างทางครับก็คือเรื่องพลังงานหมุนเวียนตอนนี้ประเทศไทยไม่มีกฎหมายพลังงานหมุนเวียนแต่ว่ามีกลไกสนับสนุนให้พลังงานหมุนเวียนขยายตัวเรื่องลมเรื่องแสงแดดเรื่องการชีวภาพนะคือการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างลอยๆมันเกิดมาจากความพยายามของชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันนะรวมทั้งการรณรงค์ด้วยให้เห็นความสำคัญของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นตอนนี้กับพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็เติบโตขยายไปทั่วก็ถือว่าพอใจก็ถือว่าเป็นมีผลงานที่เขาเลยจับต้องได้ใช่ไหมครับครับอีกอันหนึ่งที่สั้นๆฮะก็คือเรื่องของที่มาบตาพุดเนี่ยเราเคยไปเก็บตัวอย่างอากาศที่มันเป็นสารเคมีระเหยที่ออกมาจากโรงงานต่างๆที่อยู่ในมาบตาพุดแล้วเราก็ไปพบว่ามันเกินระดับไอ้มาตรฐานสากลแต่ตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษก็ทำการตั้งค่ามาตรฐานเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มีการจัดทำเขาเรียกว่าทะเบียนรายชื่อสารเคมีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนะชื่อมันยาวนิดหน่อยแต่ก็คือทะเบียนรายชื่อสารที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเราก็ไปผลักดันตรงนั้นด้วยก็มีหลายอย่างมากที่ต้องบอกต้องขอบคุณเพราะว่าก็บอกเวลาหมดแล้วจริงนะครับมีอะไรสั้นๆฝากคุณผู้ชมไหมครับจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเรานะฮะการดูแลสิ่งแวดล้อมก็คือการดูแลตัวเราเองแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญนะทุกคนเนี่ยสามารถช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อันวิธีหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกเป็นอาสาสมัคร Greenpeace หรือบริจาคหรือว่ามามีส่วนร่วมกับ Greenpeace ในแง่มุมต่างๆนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเรา www.greenpeace.or.th ได้ครับโอ้ขอบคุณคุณธารามากนะครับครับคุณผู้ชมครับคุยกันนะครับปั๊บเดียวเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับมีโอกาสหน้านี่ผมต้องเชิญคุณธารามาพูดคุยเรื่องกรีนพีซอีกมีหลายประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเราได้รับรู้รับทราบแต่สิ่งสำคัญนะครับถ้าเราได้ทราบว่าองค์กรนี้ทำอะไรแล้วนะครับและองค์กรนี้อยู่ได้อย่างไรและองค์กรนี้เนี่ยถ้าเขายังคงอยู่และเขาจะทำประโยชน์ให้กับบ้านนี้เมืองนี้รวมถึงโลกใบนี้ได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันสนับสนุนเข้าไปศึกษา Greenpeace นะครับสามารถศึกษาได้ที่ www.greenpeace.or.th นะครับหรือที่โทรสอบถามได้ที่02-357-1921 ต่อ120หรือ140นะครับ
องค์กรนี้อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากพวกเราคนละเล็กคนละน้อยนะครับถ้าอยากให้เห็นองค์กรนี้อยู่เพื่อที่จะทำงานต่างๆเหล่านี้เพื่อเราต่อไปนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุขัมพรพร้อมทั้งคุณทาราบัวคำศรีผู้อำนวยการประจำประเทศไทย Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ